พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับวันนี้เป็นวันมะเร็งโลกขึ้นชื่อว่ามะเร็งผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากให้โรคนี้เกิดกับท่านกับคนที่ท่านรักหรือกับคนในครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกยืนยันครับว่าในปี2563ที่ผ่านมาทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากกว่า11ล้านคนและทุกๆปีจะมีคนป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นถึงประมาณ9ล้านคนในประเทศไทยมีข้อมูลยืนยันชัดเจนครับการเกิดโรคมะเร็งมีอัตราสูงแซงหน้าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและโรคปอดเมื่อเทียบอัตราส่วนการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนนี่คือมะเร็งเป็นลำดับ1ครองแชมป์ครับสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากลหรือ UICC ได้กำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก World Cancer Day โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551มีเป้าหมายที่จะลดความเจ็บป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องทุกปีมีผู้นำประเทศผู้บริหารระดับสูงนักแสดงนักกีฬาผู้ป่วยมะเร็งและประชาชนทั่วไปร่วมกันเป็นต้นแบบในการรณรงค์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังและความร่วมมือในการต้านภัยโรคมะเร็งจากทุกภาคส่วนที่มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความตระหนักที่จะป้องกันมะเร็งด้วยตนเองและในปีพุทธศักราช2564นี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง7แห่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลกขึ้นเหมือนทุกปีโดยมีประเด็นหลักในการรณรงค์คือ I am and I will รู้สู้ภัยมะเร็งโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้พัฒนา responsive website ภายใต้ชื่อ All About Cancer เว็บไซต์เพื่อการส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็งสำหรับประชาชนทุกท่านเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นอาการสำคัญของโรคมะเร็งจาก7กลุ่มสัญญาณอันตรายความรู้โรคมะเร็งซึ่งถือเลิกดีในวันมะเร็งโลกคือวันที่4กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นวันเริ่มต้นเปิดให้บริการเป็นวันแรกกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการจัดการปัญหาโรคมะเร็งมาโดยตลอดผมได้จัดงบประมาณพิเศษเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องฉายรังสีจำนวน7เครื่องส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเสริมศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งให้ทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผมได้ผลักดันให้เกิดนโยบายมะเร็งรักษาได้ทุกที่เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนโดยเปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาเป็นการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วนโดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพผมเชื่อมั่นครับว่าความใส่ใจความใฝ่รู้การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้ในอนาคตผมขอยืนยันครับว่านโยบายที่ดีที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังจะช่วยให้คนไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ